สิ่งที่คนสร้างตัวตนในออนไลน์ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดค่ะสิ่งนั้นนะคะก็คือวันนี้เวลาคุณเข้ามาทำออนไลน์ค่ะมักจะมีคนบอกคุณว่าเราจะต้องทำให้คนจดจำว่าเราเก่งอะไรเราเชี่ยวชาญอะไรเราเป็นหนึ่งในเรื่องอะไรพอคุณเข้าใจแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณทำก็คือคุณก็จะพยายามที่จะให้ข้อมูลเยอะมากๆในเรื่องที่คุณกำลังจะให้คนเขารู้ว่าคุณเก่งในเรื่องนี้เป็นต้นว่าคุณอยากให้คนรู้ว่าคุณเก่งในเรื่องของภาพลักษณ์คุณก็พยายามให้ข้อมูลในเรื่องของภาพลักษณ์คุณพยายามทำให้คนจำว่าคุณเก่งในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะให้ data เยอะมากคุณก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเยอะมากแต่คุณรู้ไหมคะว่าการที่เราทำแบบนี้ค่ะการที่เราให้ข้อมูลเยอะๆมันคือการที่ทำให้คนน่ะเข้ามาหาเราเพราะข้อมูลแล้ววันนี้คุณรู้อะไรไหมว่าข้อมูลค่ะมันหาที่ไหนก็ได้เขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรู้จากเราก็ได้กดเข้าไปที่ Google ก็ได้ถูกคำตอบหรือบางทีสิ่งที่คุณพูดอ่ะคุณก็เอามาจาก Google ด้วยซ้ำหรือสิ่งที่คุณพูดอ่ะหลายๆคนก็พูดเหมือนกันด้วยซ้ำเคยไหมคะที่ฟังใครบางคนค่ะอ้าปากมาข้อ1ก็รู้แล้วข้อ2ข้อ3ข้อ4มันจะคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่คุณพยายามให้ข้อมูลมากๆเพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณความเอ็กซ์เพิร์ทของคุณค่ะมันจึงเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำมากกว่านั่นคือการทำให้คนค่ะเขาจดจำคุณไม่ได้จดจำสิ่งที่คุณให้เพราะอะไรรู้ไหมเวลาคนจำข้อมูลค่ะเขาฟังคุณเขาจดไปเขามีข้อมูลเยอะมากเขาว่าจะไปฟังครู A ครู B ครู C ครู D สุดท้ายเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาจดมามันมาจากครูอะไรเพราะครูแต่ละคนจริงๆข้อมูลก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ด้วยซ้ำค่ะแต่ถ้าหากคุณทำให้เขาเห็นความเชี่ยวชาญของคุณในความเป็นคุณน่ะพยายามสื่อสารถึงความเชี่ยวชาญและจำได้ในแบบที่เป็นคุณดูจะยากใช่ไหมคะแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะมันพัฒนาแล้วก็มันทำให้คนจดจำได้ผ่านทักษะในเรื่องของการสื่อสารการที่วันนี้เราจะทำให้คนรู้จักเราหรือจดจำเราค่ะเราต้องให้ในเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณอยากจะเป็น personal brand ถ้าหากคุณอยากจะสร้างตัวตนให้คนจำให้เขาจำที่คุณไม่ได้จำที่ข้อมูลของคุณค่ะวันนี้เจ๊ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะและถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็ลองพิมพ์มาบอกจอยหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยพิเศษ expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ